Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาพี่ใส่เสื้อให้มันสีสวยกว่านี้ไม่ได้หรอพี่พี่ใส่นี่ไม่สวยหรอพี่ใส่เสื้อสีเขียวแบบนี้มันจะสดใสได้ยังไงพี่ต้องไปใส่เสื้อสีดูใหม่ดิตาพี่ต้องไปใส่เสื้อสีส้มวันนี้มันเป็นวันสดใสนี่ไงสีส้มพี่ถามท่านผู้ชมสิว่าพี่ใส่เสื้อสีอะไรก็สีเขียวแบบนี้มันไม่เหมาะวันนี้วันสดใสนี่สีอะไรอันนี้สีแสดเอาให้เข้าใจก่อนตาบอดสีด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยครับว่าอาการตาบอดสีเป็นอย่างไรเพราะว่าผมไม่เคยเป็นนี่ส้มไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นเรื่องของตาบอดสีโรคตาบอดสีคือภาวะที่ตามองเห็นสีบางสีผิดไปจากคนปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถรับรู้สีใดๆได้เลยเพียงแต่จะสามารถแยกสีที่มีความแตกต่างกันได้น้อยโดยเฉพาะถ้ามีสีโทนอ่อนๆเช่นเขียวเหลืองหรือฟ้าอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็จะบอกไม่ถูกว่าเป็นสีอะไรเพราะสีจะผิดเพี้ยนกลืนกันไปหมดแต่ถ้าเป็นสีเข้มส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นได้เป็นปกติครับโรคตาบอดสีส่วนมากจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดคือถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมส่วนที่ว่าผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าก็เพราะว่าโรคตาบอดสีถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยโครโมโซม X ซึ่งหมายความว่าหากเพศชายมีหน่วยพันธุกรรม X ที่ทำให้เกิดตาบอดสีมันก็จะแสดงอาการออกมาทันทีในขณะที่เพศหญิงจะมีโครโมโซม X ถึง2ตัวแม้ว่าโครโมโซม X 1หน่วยจะผิดปกติไปก็ยังสามารถมองเห็นได้เป็นปกติและนี่เองที่ทำให้ผู้ชายมีภาวะดังกล่าวประมาณ 8% ในขณะที่ผู้หญิงนั้นมีเพียง 0.4% ของประชากรเท่านั้นส่วนสาเหตุอันนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของการมองเห็นสีในจอประสาทตาของเราจะมีเซลล์อยู่2ชนิดคือเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกรวยเซลล์รูปแท่งหรือที่เรียกว่าร็อดจะช่วยในการมองเห็นในที่สลัวและเห็นเป็นภาพขาวดำส่วนเซลล์รูปกรวยหรือโคนเป็นเซลล์ที่ช่วยในการมองเห็นในที่ที่มีแสงสว่างทำให้เห็นวัตถุเป็นสีต่างๆได้ซึ่งเจ้าเซลล์รูปกรวยนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ชนิดได้แก่เซลล์รูปกรวยสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินในภาวะที่มองเห็นสีได้อย่างปกติเมื่อแสงเดินทางผ่านดวงตาเซลล์ทั้ง3ก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งสัญญาณแล้วก็แปลสัญญาณสีออกมาเป็นสีต่างๆอย่างไรก็ดีผู้ที่มีภาวะตาบอดสีก็จะมีเซลล์ดังกล่าวไม่ครบทั้ง3ชุดเช่นหากชุดใดชุดหนึ่งทำงานผิดปกติก็จะทำให้ความสามารถในการเห็นสีผิดเพี้ยนไปตาบอดสีประเภทนี้มักจะเป็นตาบอดสีเขียวและตาบอดสีแดงส่วนตาบอดสีน้ำเงินจะพบได้น้อยมากๆแล้วก็อาชีพที่สำคัญบางอย่างก็ไม่ควรนะครับตาบอดสีคนขับรถนี่ไม่ควรเลยอันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วตาบอดสีนิดหน่อยเนี่ยผมว่าน่าจะให้อภัยกันได้ไม่แน่น่าจะให้อภัยกันได้นะครับและนี่ก็คือที่จูโน่คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาสอนผมมาอย่างเต็มที่แล้วครับ Facebook YouTube อีเมลมีจดหมายมาเหมือนเดิมมั่นจริงๆสวัสดีครับจำไม่ได้นะ Did you know